กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมมหามงคลนะครับกระทรวงมหาดไทยครับจัดขบวนอิสริยยศเชิญน้ำพุทธมนตศักดิ์สิทธจากพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปอย่างพระบรมมหาราชวังครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประกอบพิธีจัดทำน้ำพุธมนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกจังหวัดได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้เชิญคนทนน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีเชิญน,น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาส ทั้งนี้ในวันที่28กรกาฎคม2567เวลา6นาฬิกา35นาทีกระทรวงมหาดไทยจัดขบวนอิสุริยยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลา,ารามราชวรมหาวิหารไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำสงอภิเศกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567ั้น